แบบตาใช่ค่ะ Beauty Jam ใช่ค่ะก็ถือว่าวันนี้มาที่ตึก Beauty Jam เลยก็คือได้มาดูเพชรสวยๆด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาเดินแบบด้วยค่ะก็ทั้งเพชรสวยๆของ Beauty Jam แล้วก็ชุดสวยๆของอาซาว่าค่ะมูลค่าเท่าไหร่คะที่ใส่ของวันนี้มาแต่ละรอบก็คือราคายิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะสนใจไหมครับสักโอ้โหเส้นเนาะมีเนาะหนูต้องขายรถขายบ้านขายที่ดินเลยนะคะแต่เราใส่มันก็สวยเนาะก็สวยค่ะมินว่าแบบว่าใส่แล้วดูขับผิวขับเพชรขับผิวทำให้เราดูสวยมากกว่าค่ะมินฝากไหมคะค่ะก็สำหรับใครจะเลือกซื้อเป็นของขวัญใกล้วาเลนไทน์แล้วนะคะให้คนที่รักหรือว่าซื้อให้กับตัวเองก็ได้สวยๆราคาน่ารักน่ารักขายบ้านขายรถราคาน่ารักขายบ้านขายรถขายที่ดินเหมือนมิ้นมาซื้อเพชรบิวตี้เจมกันค่ะมิ้นคะถามถึงเรื่องสัญญาค่ะในส่วนของเราคือยังไงสรุปยังไงใช่ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่ามิ้นอยู่กับช่อง3มา18ปีแล้วค่ะก็จริงๆเรื่องสัญญาแทบไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะมันก็เหมือนเป็นครอบครัวไปแล้วค่ะคือไม่ได้เซ็นแล้วไม่ได้ต่อคือจริงๆไม่ได้ต่อมาสักพักนานแล้วค่ะอันนี้หลายๆคนก็จับตามองว่าเป็นส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าทำให้มิ้นแบบไม่ค่อยมีละครอะไรเงี้ยละครหลังๆเขาเปิดน้อยลงอยู่แล้วค่ะใช่แล้วก็บวกกับว่าจริงๆมิ้นหมดมาสักพักแต่ว่ามิ้นก็ยังมีละครที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็ฉายไปกับรอยเริ่มเกมออฟฟิศใช่ก็คือเขาไปออนแพลตฟอร์มออนไลน์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวในปีนี้ครึ่งปีอะค่ะก็จะมาอ่อนบนช่อง3ก็คือเราอยู่เป็นสัญญาใจคือต้องบอกว่ามันอยู่มานานแล้วอะค่ะใช่แล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้ตอบเพราะว่าพอเราโตขึ้นอะจุดโฟกัสมิ้นหลายปีที่ผ่านมาคืออยู่กับธุรกิจแล้วก็มีทั้งโปรเจกต์เยอะมากค่ะก็เลยบางงานเราไม่สามารถทำให้เขาได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังเป็นเรียกว่าอะไรอะทำงานให้กันเรียกใช้กันเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วมิ้นแบบมีปรึกษาอะไรคะอย่างแป้วเองอะไรเงี้ยด้วยไหมจริงๆก็มีเพื่อนๆมาถามเยอะว่าเอ๊ะสรุปยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ยังมีถ่ายปฏิทินหรือว่างานบอลก็ยังไปเหมือนเดิมใช่ค่ะแสดงว่ารับรองว่างานบอลปีนี้ได้เห็นมิ้นแน่ๆเราติดตามเขาก็เช็คคิวใหม่กันอยู่ค่ะเดือนมีนาแต่ว่าเขายังไม่ให้แจ้งรายละเอียดอะไรมากค่ะในการทำงานมันแตกต่างจากตอนที่เราเซ็นสัญญาเลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยจริงๆมิ้นอยู่มาตั้งแต่12อ่ะมันก็เลยทุกคนก็เลยแบบถามกันมานานใช่ใช่ค่ะก็คือเราก็ยังเล่นเกี่ยวกับช่องสามอย่างเดียวไม่เห็นที่หน้าจอจริงๆก็มีหลายค่ายติดต่อมาค่ะแต่ก็ตอนนี้มิ้นลงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพิ่งติดกล้องไปเมื่อวานนี้นะคะก็จะออนเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรเงี้ยคืออย่างที่มิ้นบอกว่าอยากทำงานที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีความท้าทายมากขึ้นคือโจทย์ของมิ้นในปีที่ผ่านมาใช่ค่ะก็เลยมีทั้งละครกับนนท์ปุณกับทางช่อง3ด้วยแล้วก็มีซีรีส์ที่เพิ่งปิดไปค่ะแสดงว่าเราสนุกไปอย่างนี้ที่แบบไม่เซ็นดีกว่าใช่ไหมคืออย่างที่มิ้นบอกเลยค่ะคือด้วยความที่โฟกัสมิ้นปีนี้มันเยอะมากๆทั้งธุรกิจที่ทำเองโปรเจกต์ที่ทำกับโฟนวันด้วยก็คือเยอะมากที่มันไม่มีเวลาที่บางทีเราจะไปเล่นละครได้ครั้งละ2เรื่องต่อเขาเรียกอะไรอ่ะต่อปีได้เหมือนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเหมือนเรากำลังก่อร่างสร้างตัวพี่ต้องบอกอย่างนี้ก็ต้องทำธุรกิจที่มันมากขึ้นกว่าเดิมมีแบบเรื่องคำว่าเฟดออกจากไม่ได้เฟดออกจากวงการค่ะแต่ว่าเลือกรับงานดีกว่าค่ะที่คิดว่าเรายังไม่เคยทำแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายแล้วก็ได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆมากขึ้นค่ะสำหรับเราคิดว่ามันน้อยไปไหมกับการที่แบบว่ามีแค่แบบเรื่อง2เรื่องในปีนึงให้แฟนๆได้เห็นหน้าเลยเดี๋ยวนี้การถ่ายทำมันก็ปีนึงก็8เดือนแล้วค่ะต่อเรื่องซึ่งสมัยก่อนอะที่มิ้นเล่นอะสองปีนึง2ถึง3เรื่องแรงเรายังมีค่ะพี่คือไม่สามารถที่จะแบบวิ่งจันทร์ถึงพุธแล้วก็พฤหัสถึงอาทิตย์ได้แบบนี้อีกแล้วอะค่ะหลายๆคนก็มองว่าน้อยใจหรือเปล่าน้อยใจช่องหรือเปล่าที่แบบไม่ต่อไม่อะไรเงี้ยโอ้ยมันไม่มีอะไรต้องน้อยใจเลยค่ะช่อง3เป็นเหมือนบ้านมินคืออยู่มาเกินครึ่งชีวิตแล้วด้วยซ้ำแล้วผู้ใหญ่ก็น่ารักแล้วก็ทุกคนยังให้รับการเอ็นดูแล้วก็
ยังพูดคุยกินข้าวเจอกันปกติเลยค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มันก็ประจวบเหมาะกับที่มินไปเข้าไปสวดกับพี่ถาอ๋อไม่ใช่คือน้องม่อนอยู่กับพี่ถ่ายอยู่แล้วแล้วด้วยความที่วันนั้นคือมินก็มีเรียนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ตึกอยู่แล้วค่ะท้าทามหน่อยไหมมินว่าจริงๆคนท้าทามเยอะมากมากเลยค่ะมีโอกาสยังไม่ใช่โอกาสเนาะค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็เลือกรับงานมากขึ้นนะคะใช่มีโอกาสยังตอบไม่ได้ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีเล่นที่ไหนเลยค่ะก็ยังเล่นให้กับช่อง3อยู่ไม่ความที่เราเลือกรับงานมากขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าไปโฟกัสธุรกิจมากขึ้นด้วยค่ะด้วยค่ะตอนนี้ก็มีทั้งไอศครีมใช่ไหมคะแล้วก็ทำโปรเจกต์ข้อม้าที่เขาใหญ่อยู่แล้วก็บวกกับโปรเจกต์ซีรีส์กับโฟนวันสามอย่างนี้แล้วบวกกับเพิ่งจบโทรไปคือมันแน่นมากแล้วก็เล่นซีรีส์อีกก็คือแบบชีวิตมันโฟกัสอยู่5อย่างอะค่ะพี่มันวันนี้ยังเหนื่อยแบบไม่มีเวลาเตือนเช้าไปประชุมกับปตท.เนี่ยแล้วก็มางานแล้วเสร็จงานนี้ก็ต้องไปอีกงานคือมันเหมือนแบบงานมันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เดี๋ยวนี้นอกจากละครมันก็มีซีรีส์เพิ่มขึ้นที่เป็นช่องทางออนไลน์ก็ติดต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็มีทั้งหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยมินถึงบอกว่างานเดี๋ยวนี้เปิดรับหลากหลายมากขึ้นแต่เรายังไม่ทิ้งงานละครนะไม่ได้ทิ้งค่ะแฟนๆละครจะคิดถึงก็ได้ดูปีนี้ทั้งช่อง3อยู่เหมือนเดิมค่ะไม่ใช่เตรียมตัวไปแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยหรอยังแต่ว่าที่ค่อยแบบอยู่ตั้งนานยังว่างค่ะใกล้อย่างมินใกล้อย่างยังค่ะยังเกาะร่างสร้างตัวอยู่ต้องบอกว่าต้องเก็บเงินก่อร่างสร้างบ้านสร้างตัวก่อนค่ะถึงจะไปอีกสเต็ปนึงของชีวิตค่ะอันนี้เป็นการคุยกับเขาไว้ก่อนแล้วใช่มั้ยว่าอยากเจอภัยฉันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็พูดตามกับพี่ๆฝากไปตลอดว่าฝากบอกไปตลอดว่าอย่าเซอร์ไพรส์นะเดี๋ยวเจอเซอร์ไพรส์กว่าเพราะว่ามีบอกว่าการแต่งงานมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแต่เราไม่ชอบแบบเซอร์ไพรส์ไม่ชอบใส่แหวนไว้ก่อนไงค่อยแต่งไม่ได้ไปซื้อบิวตี้เจมได้นะคะเมนไม่ใหญ่เท่านี้ไม่แต่งนะเขามีเกินๆพูดมาไหมส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อเขาแหละกดดันเขาถามว่าไงเวลาแบบไปเจอพร้อมหน้าพร้อมตากันเขาก็จะฝากหลานปีใหม่มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้ำมินเมื่อไหร่จะแต่งน้ำมินเมื่อไหร่จะมาใช้นามสกุลเดียวกันแล้วเราตอบไปว่าอะไรกดดันหัวล้อปีใหม่หรือว่าเราจะบอกว่าเราก็นาก็รออยู่คือยังไม่พร้อมต้องบอกว่าตัวเราอะยังไม่พร้อมเพราะเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกว่ายังอยากเกาะร่างสร้างตัวให้ตัวเองให้มันคงกว่านี้เราก็ถึงจะไปอีกสเต็ปนึงของชีวิตยังมองภาพตรงนั้นไม่ออกระวังไว้กี่ปีอุ๊ยมินไม่ได้คิดเลยอ่ะพี่มินแพลนแบบปีต่อปีเลยว่าปีนี้จะยังไงคือภาระหน้าที่มินเยอะต้องผ่อนทั้งบ้านทั้งรถทั้งที่ดินอยู่ดังนั้นมินถึงบอกว่าถ้ามันหมดหนี้หมดสินไม่นะเราคบกับถามมากี่ปีละคนเนี้ยปีนี้เข้าปีที่12ค่ะ12นะมาราธอนแล้วเราตอนเท่าไหร่20หรอให้เพื่อนๆไปก่อนแล้วก็ยังมีพี่ๆอีกหลายคนยังไม่ได้ไปก็รอติดตามไปใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ปีนี้ไม่รู้ว่าตอบไม่ได้คือยังไม่รู้ใจตัวเองเหมือนกันแต่ก็แฮปปี้ดีเนาะก็มินว่าตอนเนี้ยแฮปปี้มากๆค่ะแล้วก็ส่วนเจอกันน้อยด้วยเพราะว่าตอนนี้พี่ผาแบบอยู่เขาใหญ่แบบ 90% เช็คทุกอย่างก็ต้องส่งขึ้นไปผ่านรถแล้วก็ไปเซ็นที่นู่นได้3ใช่เพราะเขาไม่ลงมาเลยเขาตั้งเป้าว่าปีนี้เขาก็ต้องเกาะร่างสร้างตัวที่นู่นเหมือนกันคือต่างคนต่างแบบมีโฟกัสงานของตัวเองที่ชัดเจนมากอะค่ะพี่แสดงว่าถ้าได้ตามเป้าก็จะใช่ค่ะก็เล่นให้เร็วที่สุดเนาะสุดเลยค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะ